ขาก็รอเขารอมาเที่ยวสุดสันอยากมาหาเราเขาพี่พี่อุ้มได้ไหมครับผมให้ผมอุ้มเหรอได้ได้จริงหรอจริงพอพาไปดูจริงอย่างน้องบัวเองก็เคยเลี้ยงบ้านน้องบัวเขาก็เลี้ยงอยู่ทางหนึ่งอะไรเงี้ยเดือดร้อนผมแล้วพอพาไปดูสวนสัตว์แล้วแบบว่าน้องๆชอบอะไรเป็นพิเศษไหมคะแบบสัตว์พิเศษเขาก็ชอบกวางนะคือเขาก็อ๋อน้องพีบอกว่าขอเข้าไปดูเสือใกล้ๆได้ไหมแต่ว่าถ้าพี่เข้ากรงเสือเขาจะให้ปิดหน้าต่างลงค่ะเราก็จะบอกว่าห้ามเอาลูกเอานิ้วมือแย่ออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยเขามีความกลัวสัตว์อื่นไหมหรือว่าไม่กลัวเลยสู้ตายทั้งคู่จริงๆเขาก็อยากรู้อยากเห็นแต่ว่าพอถ้าสมมติจะให้เขาเข้าไปใกล้ๆจริงๆบางอย่างอะเขาอาจจะเหมือนแบบระวังตัวนิดนึงแต่ไม่ได้กลัวถึงขั้นวิ่งหนีอะไรเงี้ยค่ะการพาน้องไปดูสัตว์อะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันช่วยแบบเสริมตรงไหนบ้างคะแบบความเปิดโลกหรือว่าความกล้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาคือเขาดูจากในมือถือเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าตัวจริงเป็นยังไงบางทีเราก็ต้องสอนให้เขารู้ว่ามันไม่ได้น่ารักเหมือนในการ์ตูนนะจะไปไหนอะลูกจริงๆเขาน่ากลัวนะเขามีพิษนะอะไรอย่างเงี้ยพอเขาไปเห็นตัวจริงเขาจะได้รู้ว่าจริงๆสิงโตหรือเสือเนี่ยมันไม่ได้ตัวเล็กหรือน่ารักเหมือนในการ์ตูนไม่ได้ไม่ใช่อาหารลูกจะหาไม่ว่าอะไรอันตรายอันตรายอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้สอนไปในตัวด้วยใช่ค่ะแต่ด้วยความเด็กอะค่ะบางทีเรียนแบบอะไรเงี้ยมันกลัวไหมคะอย่างน้องแมวก็แบบจะไปปีนอะไรเงี้ยเราก็จะกลัวว่าแบบเขาจะเป็นเด็กเขาจะแบบควบคุมแรงตัวเองไม่ได้กลัวเขาจะไปเล่นแรงทำให้แบบสัตว์อื่นเจ็บแต่ไม่ได้กลัวว่าเขาจะแบบไปปีนเหมือนแมวเพราะว่าเวลาเขาเห็นแมวปีนสูงๆเขาจะบอกว่าลงมานะเดี๋ยวตกลงมาเพราะเราสอนว่าให้ระวังตัวอะไรเงี้ยเป็นห่วงแมวจริงๆเราจะหาคนเลี้ยงไว้ที่บ้านอย่างหมาอย่างน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วที่บ้านมีแมวเขาก็มีความชอบใช่คือลีสามารถเลี้ยงได้ใช่ครับกลายเป็นแบบครอบครัวเฉพาะอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะแบบมีงานบ่อยอะไรเงี้ยมี2 3งานก็เลยต้องมีการดีลกับพรีเซนเตอร์เรายังไงบ้าง2คนว่าแบบงานวันนี้เราจะต้องทำตัวยังไงหรือว่าจะต้องชาร์จพลังงานให้เต็มที่ก่อนเราก็มีคุยกันครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรบ้างอย่างวันนี้เราก็บอกว่าเราจะไปสวนสัตว์กันนี่เราจะมาดูว่าแบบมีสัตว์แปลกๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นงูเนี่ยครับมันจะไปไหนเขาดูตื่นเต้นทุกครั้งไหมครับเวลาก่อนจะได้ออกจากบ้านออกงานอย่างเงี้ยเขาชอบออกจากบ้านเพราะว่าเด็กยุคโควิดเนาะนางก็จะอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะบางทีแค่ออกมาวิ่งเล่นตรงที่จอดรถก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราพาออกมาเดินแบบที่ที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาเดินอยู่แล้วเรากังวลไหมตอนแรกที่ออกงานกลัวลูกเราจะแบบว่าตื่นกับคนอะไรเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วรอบตัวก็กังวลจะไปไหนอะเลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวเขามาก่อนว่าให้เขานอนให้เขากินอิ่มขนาดนี้แล้วก็ยังยากแล้วเขาชอบออกมาทั้งคู่เลยไหมคะชอบชอบนะเขาชอบแบบออกไปดูแบบข้างนอกอะไรเงี้ยถ้าวันไหนเขาได้ออกข้างนอกเขาจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษแล้วมันก็มีข้อดีนะคะพอกลับบ้านไปพอตอนกลางคืนเขาจะนอนง่ายต้องเหนื่อยเขาได้แบบระเบิดพลังอะไรเงี้ยแต่เราได้มีแบบเขามีข้อแม้ไหมว่าต้องซื้อของเล่นให้เขาด้วยหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยกับพ่อแม่นี่เขาไม่เคยพูดให้ซื้อของเล่นเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าไม่ซื้อแต่ถ้าเขาเจอป้าๆอย่างเงี้ยเขาจะเอ่ยปากเลยว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาอะไรเงี้ยทำไมไม่ค่อยชอบซื้อให้อะครับเพราะมันเต็มไปหมดแล้วครับเพราะว่าคนนู้นคนนี้ก็อยากซื้อมาให้อะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเล่นของเล่นของเขาอะไรเงี้ยการสอนด้วยไหมคะว่าเวลาอยากได้อะไรต้องใช้ความพยายามยังไม่ได้สอนแบบนั้นแต่ว่าก็จะบอกเขาว่าอย่าไปขอคนอื่นซื้อของเล่นเราเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบเวลาเจอพี่ๆนานาเขาก็เอ็นดูเขาก็อยากจะแบบมีของติดมือมาไงคือแค่เฉพาะไดโนเสาร์ก็คือมีแต่ทุกสายพันธุ์แล้วมันจะเปิดตัวสิได้ที่บ้านใช่พี่อ้อยขอถามพี่อ้อยวันนั้นสัมภาษณ์พี่บีไม่ได้ค่ะว่าจริงๆแล้วที่ไม่รับงานคอนเสิร์ตเพราะว่าอยากดูแลพี่อ้อยพี่อ้อยรู้สึกไงบ้างคือตอนแรกอ้อยก็ตกใจนะเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบว่ามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งแล้วเป็นคนดีระดับนึงที่รักแล้วอ้อยก็ยังถามว่าเธอแน่ใจหรอว่าไม่รับอะไรเงี้ยคืออ้อยรู้สึกว่าเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเราคิดว่าเราพอจะโอเคแล้วแหละเรารู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวพอฮอร์โมนมันเกิดขึ้นมาจริงๆมันอ้อยก็รู้ว่าเดี๋ยวมันคงจะแย่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับเขาเห็นใจเราอ่ะคืออ้อยว่าผู้หญิงหลังพ่ออ่ะคือแค่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจแค่เนี้ยมันก็รู้สึกดีจะไปไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าของอยู่ไหนครับอยู่ในคุณใจไหมคะเคลียร์เอาคืนดีกว่าเขาไม่ได้เขาเลื้อยไปไหนแล้วไม่รู้
พาดหัวเขาแค่สำรวจงูใจแล้วเขาก็งูฉกนักข่าวชื่อดังเขาชอบกันชอบงูฉกนักข่าวชื่อดังพี่บีมเขาสัมภาษณ์ไปหลายคนเลยยกว่าเป็นพี่บีมสามีคุณบีมแห่งชาติพี่เอารู้สึกไงกับคำนิยามของสามีเราวันนี้เขาดีกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสามีคนดีแห่งชาติเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแบบก็คือจริงๆแล้วเขาอย่างที่ทุกคนเห็นหรือว่าที่ทุกคนแบบว่าประเมินเขาจากที่เห็นอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือถ้าพิมเขาไม่ได้คิดแต่เขาก็จะไม่พูดแล้วพอเวลาเราคือเขาเป็นคนพูดน้อยด้วยไงแล้วถ้าสมมติว่าพอเราได้ยินอย่างเงี้ยคือเขาเอางี้บินไม่โรแมนติกพอเราได้ยินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโรแมนติกจังเลยอ่ะจะแบบมาช่วยดูแลคือไอจะมาช่วยเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอยู่ข้างๆกันอะไรเงี้ยมันสำคัญกว่าแต่ว่าอะไรที่คิดว่าพี่บินโรแมนติกที่สุดที่เคยสัมผัสได้จริงๆมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นคำถามที่ยากมากแล้วถ้าเผื่อพอไม่เตรียมตัวมาเนี่ยจะได้หาคำตอบดีๆยากมากได้เป็นคีย์เวิร์ดนี่ได้เลยคือมันไม่ได้มีสถานการณ์อะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นการดำเนินชีวิตในทุกๆวันที่ทำให้เรารู้สึกแบบมั่นคงอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเรามีหน้าที่ทำสมมติว่าออยเป็นแม่บ้านเนี่ยเราก็มีหน้าที่ดูลูกมีหน้าที่แบบทำงานเราก็โฟกัสตรงนี้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบไปเราไม่ต้องไปแบ่งหัวไปคิดเรื่องอะไรที่มันแบบไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสัมผัสได้ใช่ไหมครับเวลาที่เขาแอบโรแมนติกกับเราเปลี่ยนก็สัมผัสได้บ้างเพราะว่าน้อยมากแต่พอเวลามีเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็ชัดเจนเพราะว่าด้วยความที่มันน้อยมากไงพอมันมีปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าชัดเจนเพราะอะไรพี่บีมเพราะว่าพี่บีมเขินหรือว่าจริงมันก็อยู่ที่ทามมิ่งด้วยเนาะบางทีเราแบบทำทุกวันมันเลี่ยนป่ะพี่ร้านไม่เลี่ยนหรอไม่เลี่ยนนะโอเคไม่น่าเลยเราถามเองนะก็จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความโรแมนติกมันวัดยังไงอะครับเราบางทีเราทำตัวให้มันแบบว่าเป็นปกติทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อแบบเราพยายามจะตั้งใจทำอะไรมากเกินไปเดี๋ยวมันจะดูกลายเป็นความพยายามแล้วก็สุดท้ายมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเหนื่อยทั้งเราแล้วก็เขาอาจจะเหนื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยนิยามให้พี่บีมเป็นสามีคนดีแห่งชาติเราเขินไหมกับคำนี้ก็เป็นสามีเขาคนเดียวแหละครับไม่ต้องเป็นชาติเพราะหลายคนก็อิจฉาพี่อ้อยว่าอยากได้สามีแบบนี้บ้างก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็โชคดีแหละแล้วก็เวลาเห็นคอมเมนต์ว่าแบบไม่อยากให้มีพี่บีมคนเดียวอะไรเงี้ยคือพูดอย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อวยพรคืนเขาว่าก็ขอให้เขาเจอคนที่เขาแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่บีมก็รักพี่ออยตลอดเสมอครับถ้าโยนมาอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าใช่แน่นอนรักครับรักเดี๋ยวย้อนนิดนึงกับช่วงนี้รับงานถี่รับงานอีเวนต์งานโฆษณางานพรีเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยพี่บีมกับพี่ออยมีการแบบแยกบัญชีให้กับน้องโดยเฉพาะไหมครับอ๋อมีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภรรยาผมคอนเซิร์นมากๆแล้วจริงๆที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพื่ออนาคตของเด็กๆอยู่แล้วอย่างแล้วก็คือเขาก็ร่วมมือเต็มที่ด้วยนะครับผมอย่างเช่นวันนี้เขาก็มาดูการ์ตูนอยู่ข้างหลังเราวันนี้นอนก็คือจริงๆที่ทำทุกอย่างที่ทำงานหนักๆแบบช่วงนี้ก็เพราะว่าครอบครัวมันก็ต้องการมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งก็ต้องใช้เงินเป็นส่วนประกอบนะครับเราก็อยากให้ชีวิตของเด็กๆดีแหละก็พยายามรับงานที่แบบว่ามันจะเหมาะเขาแล้วก็สามารถต่อยอดให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้เป็นบัญชีสำหรับที่แฝดน้องเพื่อจะเก็บไว้ดูแลแฝดแฝดพี่เก็บไว้ดูแลก็คือคงไม่ได้แยกว่าเฮ้ยมันเป็นบัญชีแฝดโตแฝดเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงเป็นบัญชีแบบสำหรับอันนี้คือการดูแลลูกดูแลครอบครัวคือหลักๆอ่ะคือออยกับบีมมองตรงกันว่าคือถึงเราจะมีรายได้จากหลายๆทางอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่ทราบคือเราก็มีธุรกิจอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราแบบว่าที่เราคิดตรงกันก็คือเราก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทคือไม่ว่าแบบว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตให้แบบว่าพยายามให้เหมือนเดิมให้มันเหมือนเดิมแล้วก็คือไม่ได้มองไปแบบไกลมากคือเอาวันนี้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้มันก็ดีเองอย่างแต่ละงานเวลาที่ออกเนี้ยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์มั้ยครับว่าจะต้องเก็บกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยว่าจะไม่ได้แบ่งขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับบัญชีแต่ละบัญชีก็คือรู้อยู่แล้วว่าเอางานนี้เดี๋ยวเข้าบัญชีนี้ไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนรวมแล้วคือในปีนึงก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าบัญชีไหนเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้มีงานอีกมั้ยคะหลังจากนี้ก็จะมีงานที่แบบว่าผูกพันตามสัญญาพรีเซนเตอร์ก็เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางงานคือออนแอร์ไปแล้วยังไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวอาจจะได้มาเจอกันอีกครับผมงานอะไรเงี้ยค่ะมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยของลูกยังไงบ้าง
การเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาคนอยากเข้ามาใกล้ๆชิดกับเราใช่คือเป็นจริงตรงนี้ก็ควบคุมยากเพราะว่าคืออย่างเราเนี้ยเราก็จะสอนลูกว่าใส่แมสนะอย่างเงี้ยสังเกตพี่ทีว่าพอเราถอดแมสปุ๊บเขาก็จะงงแงเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาต้องใส่ไว้อะไรเงี้ยแต่น้องพี่เขาก็จะสบายสบายกว่าจากเขาถอดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วคือทุกคนที่มาอยู่ใกล้ๆเขาก็จะใส่แมสอยู่แล้วแต่เราก็จะกลัวแบบบางคนที่เข้ามาจู่โจมเพราะว่าน้องก็จะตกใจหรือว่าเข้ามาแบบกอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางทีเด็กเขาไม่คุ้นเขาก็จะตกใจแล้วไม่อยากให้เขารู้สึกว่าออกมาแล้วเขากลัวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวอีหมาเขาก็จะไม่กล้าแต่อีกอย่างนึงที่เราจะสามารถทำได้ก็คือเราก็พยายามพาทีมงานของเรามาเยอะๆให้ช่วยกันเราก็จะเป็นทีมใหญ่ๆเลยบางทีแบบไปที่ต่างๆเนี่ยบางทีใช้เป็นรถโค้ชรถบัสอะไรอย่างเงี้ยที่เยอะก็คือทีมงานมาดูแลใช่ใช่แต่เยอะก็คือทีมงานที่มาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับที่แบบน้องตกใจจนแบบว่าพี่จู่อะไรเงี้ยเลยลองไล่ทางมีจู่โจมแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นตกใจแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบเข้ามากอดแล้วก็ขอถ่ายรูปแล้วก็บางทีเด็กเขาดุ๊กดิ๊กเนาะไม่ได้เฟรมที่ถูกใจก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รูปอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นน่ะคือออยไม่ได้เห็นแต่ว่ามีพี่ที่เขาเห็นแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็สงสารลูกเหมือนกันจริงๆเราไม่อยากอธิบายให้เขาฟังว่าถ้าเจอคนแฟนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเองยังไงบ้างแต่คือบางทีเด็กอะเขาดูแลตัวเองยังไม่เป็นนะคะเราก็จะแค่บอกว่าทุกคนรู้จักหนูเพราะหนูเป็นลูกของพ่อพ่อนะพ่อพ่อแบบเป็นนักแสดงนะอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นอธิบายเหมือนที่เราอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังในตอนที่เขาเพิ่งสองขวบแปดเดือนอะไรเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราก็จะปีนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่ามันเขาเกิดมาในครอบครัวที่แบบว่าทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะซึมซับไปมายืนหนูอยากไปดูสวนสัตว์จะวอล์กมาอยากไปดูสวนสัตว์อยากไปดูย่างหนูร้องเพลงพ่อให้ฟังหน่อยนี่ร้องเพลงพ่อให้ฟังหน่อยพระพีบอกขอไปดูสวนสัตว์แล้วครับพระพีบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องบายบายให้ปักเอ็มก่อนบาย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 กล้องให้เอ็มก่อนนี่กล้องนี้กล้องนี้โอ้โหเออว่าสวัสดีครับร้องเพลงซาสันสันก่อนซาสันสันซาสันสันมาดูสัตว์กันเยอะๆนะคะโอ้แต่ยังลืมเชิญชวนเลยเชิญชวนเดี๋ยวจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรจะฝากงานน้องพี่ฝากงานเอาแบบไม่อ่ะเธอมันหนักนะลูกมันหนักนะเดี๋ยวมันหล่นนะน้องพี่บอกว่าน้องพี่บอกมาเดินงานเดอะมอลล์แล้วลูกพูดกันหัวแล้วลูกหัวหล่นถือกันแมวบอกก่อนมาเชิญโดนมาดูกันเยอะนั่นแหละไม่เป็นไรอ่ะพ่อเชิญเองสุดท้ายพี่บีมชวนให้มาเที่ยวงานครับผมวันที่15เดี๋ยวจะเช็คด้วยก่อน15ถึงวันที่15ถึง24นี้นะครับผมที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับพอด้านบนนะครับมีจัดงานเดอะมอลล์จังเกิลวอล์กนะครับผมเราก็จะมีงานโชว์สัตว์เอ็กโซติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็มีสัตว์หลายแบบให้คุณได้เข้ามาเลือกดูเลยอ่ะว่าแบบเขาแปลกขนาดไหนเขาจะให้ความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้สัตว์เอ็กโซติกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนิยมในการที่จะเลี้ยงเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็มีกฎหมายออกมารองรับสามารถแบบว่าเขาเรียกลงจดทะเบียนในการเลี้ยงดูอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความรู้ว่าสัตว์แต่ละประเทศเนี่ยเราจะเลี้ยงดูยังไงให้ถูกวิธีก็อย่าลืมพาลูกพาหลานนะครับมาดูกันนะครับผมไปครอบครัวมาดูมาลองอุ้มงูดูแม่เผื่อเขาจะชอบเป็นสุดสติแอร์เดินไม่ร้อนแล้วก็ดูกลัวฝนตกใช่โอเคขอบคุณมากหน้าสองคนตั้งนี้กันเลย